สวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพบกับรายการ Bible All The Way นะครับผมยังคงมีถ้อยคำนะครับที่มาจากหนังสือเล่มนี้นะฮะแล้วก็มีพระคำพระเจ้าในการหนุนใจพี่น้องนะครับวันต่อวันนะครับที่เราจะติดตามองค์พระเยซูคริสต์เอเมนมั้ยครับพี่น้องครับมาดูบทความด้วยกันนะครับคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นถ้อยคำที่พระเจ้าได้ตรัสกับเรานะครับในแต่ละครั้งดูด้วยกันนะครับจงนิ่งสงบอยู่ในเราเถิดแม้ว่าการงานและปัญหาจะคอยเรียกร้องความสนใจของเจ้าไปจากเราแต่ไม่มีสิ่งใดเลยที่จะสำคัญไปกว่าการใช้เวลาร่วมกันกับเราเห็นไหมครับพี่น้องลูกเอ๋ยในขณะที่เจ้ารอคอยเราเราก็จะทำกิจที่ยิ่งใหญ่และดีที่สุดให้แก่เจ้าโดยการเปลี่ยนแปลงจิตใจและความคิดของเจ้าเสียใหม่แหมอันนี้ต้องการมากจริงๆแต่ถ้าเจ้าใช้เวลาอย่างรีบเร่งกับเราเจ้าก็อาจผลีผลามและตกไปสู่หลุมพรางแห่งความผิดพลาดได้ทำให้เจ้าต้องพลาดความมั่งคั่งมากมายที่เราได้วางไว้ให้แก่เจ้าหลายคนก็อาจจะพลาดเรื่องนี้ไปใช่ไหมครับลูกเอ๋ยจงแสวงหาเรามากกว่าสิ่งของหรือพรใดๆที่เราจะมอบให้แก่เจ้าเพราะเราเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และไร้ขีดจำกัดเอเมนแม้เราจะพอใจที่จะอวยพรลูกของเราแต่เราก็เศร้าใจเมื่อพรของเราได้กลายเป็นเหมือนรูปเคารพในใจของพวกเขาสิ่งใดก็ตามที่ดึงความสนใจของเจ้าไปจากเราผู้เป็นความรักดั้งเดิมของเจ้าสามารถกลายเป็นรูปเคารพในจิตใจของเจ้าได้แต่ลูกเอ๋ยเจ้าจะปลอดภัยจากความบาปนี้ได้ก็ต่อเมื่อเจ้าให้เราเป็นความปรารถนาสูงสุดในชีวิตเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อเจ้าเข้ามานั่งนิ่งสงบอยู่ในเราจงชื่นยินดีไปกับของขวัญอันประเสริฐที่สุดที่เราได้มอบไว้ให้แก่เจ้านั่นก็คือพระคริสต์สถิตในเจ้าอันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรีขอบคุณพระเจ้าอย่างน้อยพระเจ้าก็หนุนใจเราแล้วก็เตือนเราพี่น้องครับที่เราเองนะครับจะต้องรอคอยแล้วก็สงบนิ่งในพระเจ้าอย่าเป็นคนใจร้อนฝ่ายวิญญาณนะครับอย่างที่ผมเคยแบ่งปันไปหลายครั้งหลายตอนนะครับเดี๋ยวระหว่างการเดินทางก็จะมีพระคำพระเจ้านะครับอย่างน้อยข้อละสองข้อมาแบ่งปันพี่น้องด้วยนะครับวันนี้ผมจะเดินทางไปที่พระคิดธรรมกรุงเทพนะครับเพื่อจะไปร่วมประชุมกับคณาจารย์ต่างๆต้องขอขอบคุณนะครับรายการ Bible The Way ที่พระเจ้าให้บริสุทธิ์ได้จัดทำขึ้นก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับที่เราสามารถที่ใช้พระคำพระเจ้ามาหนุนใจซึ่งกันและกันนะครับโดยยิ่งในช่วงของการเดินทางก็ต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องหลายๆท่านที่ขอเป็นไฟล์ MP3 บางคนก็เอาไปบันทึกลงตรงไอ้ตัวเมมโมรีนะครับของโทรศัพท์มือถือก็สามารถที่ใช้นะครับในการที่จะฟังและศึกษาพระคำพระเจ้าระหว่างการเดินทางได้ก็มีหลายรูปแบบพี่น้องครับแล้วแต่พี่น้องจะไปประยุกต์ใช้ได้ครับพี่น้องนะครับในการที่จะตื่นขึ้นทุกเช้าวันใหม่พี่น้องครับใครที่ยังขาดกำลังในเรื่องของพลังฝ่ายจิตวิญญาณพี่น้องครับมีทางเดียวครับเติมเต็มด้วยพระวจนะของพระเจ้านะครับเสริมสร้างซึ่งกันและกันนะพี่น้องตื่นขึ้นทุกๆเช้านะครับใช้เวลาในการเฝ้าเดี่ยวนะครับเตรียมบทเพลงการอ่านพระคัมภีร์นะครับและใช้เวลากับพระเจ้าและผมเชื่อว่ากำลังเรียบแรงใหม่แต่ละวันนั้นพระเจ้าจะให้เรานะครับเพื่อที่ต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆวันต่อวันเลยทีเดียวตอนนี้ผมก็อยู่ที่ถนนเพชรบุรีนะครับรถติดมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวก็จะข้ามสะพานนะครับแยกอโศกนะครับพี่น้องที่จะตรงดิ่งไปทางเซ็นทรัลชิดลมนะครับจากพระคำพระเจ้าพี่น้องครับก็เป็นข้อที่หลายๆคนก็คงจะเคยได้ฟังมาบ้างแล้วนะครับโรมบทที่12ข้อที่2กล่าวว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับนะฮะการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่สำคัญตรงนี้นะครับอุปนิสัยจะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเพื่ออะไรครับ
พื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยนะครับของพระเจ้านะฮะสิ่งสำคัญมากพี่น้องครับคือเราเองต้องเรียนรู้ถึงน้ำพระทัยพระเจ้าในแต่ละวันผ่านวจนะของพระเจ้าถูกต้องไหมครับเพื่อจะรู้ว่านะครับอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมบางครั้งดีก็ไม่ค่อยจะเพียงพอนะครับต้องรู้ว่าอะไรดียอดเยี่ยมนะครับทีนี้พระคำพระเจ้าก็ทรงจัดเตรียมนะครับความรู้ความเข้าใจในจุดนี้นะครับให้เราทั้งหลายทุกคนผมก็เชื่อนะครับพี่น้องถ้าว่าเราใช้เวลาในการอ่านและศึกษาพระคำพระเจ้าวันต่อวันนะครับและขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอในทุกๆกรณีคำว่าขอบคุณพระเจ้านี่เป็นเคล็ดลับนะพี่น้องที่ไม่ลับนะเพราะยามที่เราเจอปัญหานะครับถ้าเราเริ่มต้นการขอบพระคุณนะฮะใจเราจะนิ่งทันทีแต่ถ้าหากว่าไม่เริ่มต้นนะครับกับการขอบพระคุณใจเราจะวอกแวกนะครับไม่ค่อยจะมั่นใจในการทรงสถิตของพระเจ้าไม่ค่อยจะมั่นใจในการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้านะครับกำลังจะตัดออกไปทางเส้นเซ็นทรัลชิดลมนะครับแล้วก็ตรงดิ่งไปนู่นเลยฮะก็เรียกอะไรนะสวนลุมนะครับออกไปด้านหลังสวนลุมนะครับก็จะมีพระคำของพระเจ้าพี่น้องครับอีกข้อหนึ่งอยากหนุนใจสั้นๆนะผ่านพระธรรมวิวรณ์นะพี่น้องพระธรรมวิวรณ์ในบทที่2ข้อที่4กล่าวว่าแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างพระเจ้าต่อว่านะพี่น้องคือว่าเจ้าละทิ้งความรักดั้งเดิมของเจ้าพี่น้องพระเจ้าต่อว่ามนุษย์นะละทิ้งความรักดั้งเดิมที่มีต่อพระเจ้าถ้าเราจะเปรียบเทียบตอนนี้เห็นภาพชัดๆก็คือความรักระหว่างหนุ่มสาวใช่ไหมครับเมื่อเราเริ่มจีบกันใหม่ๆใช่ไหมครับคงจำได้ใช่ไหมฮะโทรเช้าโทรเย็นใช่ไหมครับอยากจะเจออยากจะพบไม่อยากจะจากกันเลยทีเดียวนะเวลาไปส่งถึงบ้านแหมไม่อยากจะจากกันความรักแบบนั้นแหละครับความรู้สึกแบบนั้นแหละพระเจ้าบอกว่าทำไมมันหายไปนะสำหรับคริสเตียนบางคนรู้สึกว่าตั้งแต่มาเชื่อพระเจ้าตอนแรกใหม่ๆก็รู้สึกตื่นเต้นกับพระเจ้านะครับแต่มาหลังๆทำไมรู้สึกมันจืดจางไปนะก็คัมภีร์ไม่ค่อยจะอ่านอธิษฐานก็ไม่เอามาโบสถ์ก็บางครั้งมาบ้างไม่มาบ้างพระเจ้าเลยเปรียบเทียบว่าไอ้ความรักแบบนี้มันจืดจางไปนั้นพี่น้องครับอยากจะรื้อฟื้นกันขึ้นใหม่นะครับโดยคำหนุนใจนะครับในวันนี้ให้ความรักที่เรามีต่อพระเจ้านั้นเป็นความรักที่มั่นคงเอเมนไหมครับพระเจ้ามีความรักกับเราที่มั่นคงนะพี่น้องแต่ถ้าเราเองไม่ตอบสนองต่อพระเจ้าด้วยความรักที่มั่นคงต่อพระเจ้าด้วยก็รู้สึกไม่แฟร์กับพระเจ้าใช่ไหมครับถ้าเราสักแต่รับพระพรอยากได้นะบางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้าแต่กลับไม่มีความรักที่ซื่อตรงหรือว่ามั่นคงกับพระเจ้าก็ต้องกลับใจใหม่นะครับตอนนี้ผมอยู่ด้านหลังนะฮะด้านข้างนะด้านข้างของสวนลุมพินีนะข้างในนอกจากมีคนวิ่งอีกเยอะทีเดียวนะครับริมข้างทางก็มีคนขายของนะเช้าๆนะครับก็จะมีคนมาเย็นๆก็มาตอนสมัยเป็นนักศึกษาพระคัมภีร์นะอาจารย์ก็ให้มาฝึกประกาศนะครับพี่น้องนะกับคนที่อยู่ตามสวนลุมที่เขามานั่งนะครับบางคนก็อาจจะมานั่งแบบทุกข์ใจนะครับพี่น้องก็นักศึกษาก็ต้องเข้าไปนะครับแนะนำตัวเองแล้วก็ประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์นะครับที่สวนลุมที่นี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นสนามการทดสอบนะฮะภาคปฏิบัติในการประกาศตัวต่อตัวนะครับนะครับด้านซ้ายมือก็เป็นสวนลุมพินีนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแยกสีลมนะฮะตรงนี้ต้องระวังพี่น้องครับเพราะว่าพี่น้องหลายท่านมักจะวิ่งตัดถนนนะไปอีกฝั่งหนึ่งด้านขวามือผมก็เป็นโรงพยาบาลจุฬานะครับนะด้านหน้าด้านซ้ายก็จะเป็นโรงแรมดุสิตธานีนะครับพี่น้องที่เคยมากรุงเทพก็จะคุ้นๆนะครับพี่น้องข้างบนนี้ก็เป็นรถไฟฟ้านะครับเ
แล้วครับพี่น้องครับกลับมาพบกับรายการ Bible The Way ได้ใหม่นะครับในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพระเจ้าให้พรนะครับสวัสดีครับ